ราก็จะมารีวิวตัวที่6ถึงตัวที่10กันเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อ Crab by Minion นะคะใส่หมวกเข้าไปแล้วมันก็จะเร่งพอปล่อยหมวกใช่พอปล่อยปุ๊บเอ้ยก็ต้องบ่งสีแดงนะคะเป๊ะหมวกเหมือนได้แล้วแล้วก็กดปุ่มนี้ Crab by Minion นะคะคือกดตรงท้องมันนะคะแล้วปากก็จะขยับลิ้นมันเบลอๆเนี่ยตรงท้องมันเลยที่มันนูนๆขึ้นมาเนี่ยพอกดแล้วลิ้นก็แป้มรูเป็นรูแล้วแบบบาจี้มากเลยDead Table Duo Duoตัวนี้ไม่ใช่ตัวมินเนี่ยนะคะจะเป็นรถอย่างเดียวเลยนะคะคือว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหมุนไปข้างหน้ามันก็จะหมุนมาทางนี้ถ้าหมุนไปข้างหลังมันหมุนทางนี้เดี๋ยวว่าแม่จะข้างหลังมันก็จะมีตัวคนละครของตัวมินเนี่ยนอยู่ข้างในค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบมินเนี่ยนแล้วก็เคยดูบ่อยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าคือตัวอะไรเอาตัวที่9ก็คือ Buffing Minion นะคะอีกกับบิ๊กกับบ้าแล้วก็บ้าหัวมันเต็มอันนี้ด็อกเก้นอยู่ในข้อนะคะไม่ใช่ด็อกนะคะล็อกเก้นนะคะมันก็ว่าด็อกแน่เลยหนูรู้แล้วถ่ายกับพื้นตัวก็จะกระดุกกระดิบนะคะดูสิมันกระดุกกระดิบมันซ้ายขวาซ้ายขวาสมมุติว่านี่ปราสาทนะแล้วเขาก็มาเจอกำแพงเขาก็เปิดดูแล้วมาเปิดกำแพงกันเถอะมาน้อยพ่อครบ10ตัวแล้วค่ะตัวที่1 2ตัวเอ้ยตาแบบเด็กทั้งเด็กและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าวันนี้นะคะเราก็สนุกมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้สนุกกว่านี้อีกก็ต้องกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดตัวใหญ่ไปก็จะเจอกดไลค์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่จอเล็กหรือแล้วจะเจอข้างล่างนี้เลยนะคะตรงนี้เลยบ๊ายบายเรียบร้อยนะคะ